ื่อก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูส้มโอหนึ่งส้มโอเยอะมากเลยค่ะมันเป็นไร่ที่เขาเอาไว้มาศึกษาวิธีการปลูกนะคะวันนี้แม่เหมียวก็พาน้องป๋อเข้ามาดูค่ะเป็นไร่ส้มโอนะคะลูกเยอะมากเลยไหนอะครับส้มโออยู่ไหนอะลูกนี่ลูกเล็กมากมากเหมือนมะนาวเลยแต่มันไม่ใช่มะนาวอันนี้ตอนที่ยังไม่ใหญ่นะคะว่าต้นใหญ่เป็นพวงหูไหนลูกไปดูสิต้นใหญ่อุ้ยสามลูกเลยค่ะสามลูกเลยอุ้ยบนต้นเยอะมากเลยค่ะหล่นลงมาเลยเนี่ยค่ะเยอะมากเลยน้องป๋อกับแม่เหมียวนะคะพามาดูสวนส้มโอนะคะเนี่ยดูว่าเป็นโพรงเลยทำเป็นโพรงเยอะมากน้องป๋อมาดูตรงนี้สิลูกเนี่ยโอ้ยสีสวยมากเลยค่ะสุกแล้วสุกแล้ว